ของมังกรตามประวัติตามตำนานก็คือมังกรเนี่ยอยากขึ้นไปเข้าข้อพาทิศแล้วก็มังกรเนี่ยเป็นธาตุไฟถ้าขึ้นไปเข้าข้อพาทิศโดยตรงอ่ะครับมังกรก็จะไหม้ตายข้อไฟเจอไฟก็ไหม้ครับก็เลยมังกรก็เลยขอพญานาคซึ่งพญานาคเป็นธาตุน้ำธาตุเย็นก็เลยขอพรมพญานาคขึ้นไปเข้าข้อพาทิศเพื่อไม่ให้ตนไหม้เลยถ้าพญานาคขึ้นไปเข้าข้อพาทิศโดยตรงก็จะทำให้พญานาคไหม้เหมือนกันก็เลยต้องให้มังกรพรมพญานาคขึ้นไปนี่เป็นความเชื่อของคนนี้ใช่ครับเป็นความเชื่อของศิลปะก็ดูได้จากการสะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมแล้วก็ผ่านรูปปั้นต่างตอนนี้เรามาอยู่กันที่พระวิหารพระเจ้าปันตนตอนนี้ okay. ข้างๆเรามีอะไรท่านน้องแอร์ก็มีนกหัสดีลิงนะคะตัวเป็นช้างตัวเป็นนกยูงแล้วก็ยังมีความเป็นแบบหัวเป็นช้างตัวเป็นนกยูงใช่เป็นสัตว์ที่น่าจะอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยวไปต่อเอาไปดีกว่าถ้าจะสนใจแบบล้านนาจะมีอยู่สองแบบมีอยู่สามแบบครับก็มีแบบปั้นแบบหล่อแบบแกะนี่คือหลวงพ่อทันใจของล้านนาแต่จะไม่เหมือนของพม่านะพม่านี่เป็นเทพทันใจนกกระเวกเสกเมตตาธรรมเป็นปูนปั้นที่มันเป็นนูนเนาะใช่เป็นนูนแล้วก็สูงมากอันนี้ก็จะเป็นพวกเกล็ดนะสูงไปถึงไหนอะครับโอ้โหในที่จับเข้าเท่าลงเท่าลงต่อกัน3คนสามคนสี่คนได้เหมือนผลแบบเหมือนก็เหมือนจริงมากเลยเพราะว่ามาตามหน้าบุญนะก็คือมาตามบุญลักษณะของกระจกก็จะสะท้อนแสงคล้ายๆกับโมเสกเป็นหลากสีเลยเนาะนี่ครับความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมเดินเลาะมาเลยครับนี่ก็มีกระจกอีกนะคะทำจากปูนขาวข้างในจะทำจากใบสักทองเราจะค่อยๆเสริมข้อมูลไปมาต่ำหน้าบุญกันนะใช่แล้วข้างๆก็จะมีร้อนพญานาคเย็นก็เหมือนกับน้ำกับไฟได้เหมือนกับเราฮะคนนึงร้อนคนนึงเย็นน้ำกับไฟอันนั้นมันลิ้นกับฟันทันทีไรก็เรื่องใหญ่